ริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของต้นทุนสูงก็อย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าข้าวราคามันสูงขึ้นอันนี้หลายคนก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับเหมือนกับที่เกษตรกรที่ปลูกพริกเนี่ยครับคือชาวนาบอกว่าโอ้โหถ้าราคาดีแบบเหมือนปลูกพริกในตอนนี้คุณสิริมาราคาพริกไม่น่าเชื่อฮะกิโลกรัมแล้วเป็นร้อยแล้วนะครับค่ะเกษตรกรที่ปลูกพริกก็บอกว่าช่วงนี้ยิ้มออกหน่อยนะคะที่ตำบลเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์บอกว่าต้องเร่งเก็บพริกขี้หนูส่งพ่อค้าเพราะว่าตอนนี้ราคาดีค่ะถ้าต้นสวนเนี่ยค่ะอยู่ที่35 บาทถึงคุณผู้ชมเนี่ยค่ะบวกค่าขนส่งเข้าไปบวกกำไรแม่ค้าเข้าไปอาจจะแพงกว่า100 บาทต่อกิโลกรัมก็เป็นได้ค่ะเกษตรกรบ้านเจ้าสนุกอยู่ที่ตำบลเกียงไกลอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะบอกว่าที่ตำบลเกียงไกลเนี่ยเป็นแหล่งปลูกพริกขนาดใหญ่ของจังหวัดเลยค่ะพริกที่ปลูกเป็นพริกลูกผสมพันธุ์ซุปเปอร์ฮอตหรือว่าเรดทันเดอร์ปกติเนี่ยค่ะเขาขายกิโลกรัมละ10-15 บาทจากสวนนะคะต่อกิโลกรัมแต่ว่าตอนนี้พริกเขาปลูกนอกฤดูกาลแล้วก็ปีนี้ราคาสูงกว่าปกติค่ะล่าสุดพริกที่สวนเนี่ยส่งให้กับพ่อค้าคนกลางราคา35 บาทต่อกิโลกรัมเกษตรกรก็ยิ้มออกละค่ะเพราะว่าสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวแต่ถ้าไปดูในตลาดสดเขาบอกว่าตอนนี้จากสวน35 บาทแต่ถ้าซื้อที่ตลาดสดนะคะบวกกำไรต่างๆเข้าไปค่าขนส่งเข้าไปทะลุ กิโลกรัมละ100 บาทโดยเฉพาะพริกขี้หนูสวนค่ะถ้าคุณเชอสารจะซื้อกิน1 กิโลกรัมนะคุณต้องเตรียมเงินไป300 บาทพริกขี้หนูสวนเนี่ยราคาร้อนแรงเหมือนรสชาติของพริกเลยนะคะมันไม่ใช่แค่พริกค่ะคุณผู้ชมคุณสมชายพรรัตนเจริญนายกสมาคมค้าส่งปลีกไทยบอกว่าในเดือนหน้าคุณผู้ชมเตรียมตัวนะคะเพราะว่ามีสินค้าแจ้งขึ้นราคาซอสปรุงรสน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มซุกี้เหล่านี้นะคะก็แจ้งมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าจะขึ้นราคาเท่าไหร่คุณสมชายบอกนะคะว่าตอนนี้ค่าขนส่งปรับขึ้นแล้ว20%ซึ่งส่งผลต่อหน้าร้านค้าปลีกค้าส่งเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทำให้ร้านเนี่ยต้องจ่ายค่าขนส่งสินค้าในปริมาณที่มากๆในเส้นทางเดียวกันแล้วก็รถคันเดียวกันแล้วก็ต้องแชร์กันไปแบบนี้เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะครับพอคุณสิริมาบอกว่าซื้อพริกกิโลกรัมหนึ่ง300 บาทมันจะมีความเป็นไปได้ไหมครับที่ผมจะซื้อพริกในราคา150 บาทจากโครงการคนละครึ่งจนวันนี้มีหวังอยู่บ้างไหมครับอยากจะให้ตัดภาพมาแล้วก็อยากจะสายหัวเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังคงมีคำถามต่อเนื่องว่าตกลงคนละครึ่งเนี่ยจะมีอยู่หรือเปล่านะคะคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกนะคะว่ากระทรวงการคลังก็ได้รับโจทย์จากรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเหมือนกันว่าให้ไปดูมาตรการช่วยเหลือประชาชนหน่อยโดยรูปแบบเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าทางกระทรวงการคลังคิดออกมาแบบนี้นะคะบอกว่าช่วยเหมือนกันแต่ว่าช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19โดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์วินนี้นะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.ซึ่งจะต้องได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้ส่วนคนละครึ่งคุณเชอสารเฟสที่5เขาบอกว่าไม่ได้ดำเนินการด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ว่าเขาใช้งบจากเงินกู้ซึ่งการกู้เงินต้องมีเหตุผลที่จะต้องกู้มาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดซึ่งสามารถทำได้แต่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจฟื้นตัวกลับมาแล้วเนี่ยค่ะความจำเป็นในการออกมาตรการต่างๆซึ่งรวมถึงคนละครึ่งเนี่ยก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัดออกไปเลยนะคะคุณเชษฐานถ้าหากว่าจะให้มีคนมาหารคนละครึ่งเนี่ยหันไปหาคุณธิดารัตน์หรือว่าคุณวีริศแทนนะคะแล้วลองนึกภาพฮะถ้ามีคนละครึ่งจริงใช้วันเดียวหมดนะฮะซื้อพริกกิโลถูกต้องนะฮะแล้วเพิ่มอีก150ครับไม่ต้องยังไม่ทันจะซื้ออย่างอื่นได้เลยนะครับได้พริกกิโลเดียวเท่านั้นเองถูกต้องค่ะจะ